สวัสดีค่ะคุณชิสวัสดีค่ะครูอ้อยสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูอ้อยและครูชิมาพบกับนักเรียนทุกคนในห้องเรียน Comprehensible ไทยนะคะค่ะแล้ววันนี้เราสองคนมาในปีใหม่ค่ะอ๋ไม่ใชอ่2566แล้วตอนนี้2567อ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทักทายนักเรียนใหม่สิคุชิทำไตม้องสควะัสดีปีใหม่นักเรียนไโงอเคค่ะสวัสดีสปวีัสใหดมี่ปีค่ใะหม่คทุ่กะๆท่านอืมแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะคะชิวันนี้วันที่สี่ค่ะวันที่เป็นสีว่ันอะไรคะวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้เป็นวัวนันพพฤฤหหััสสบบดีดีที่สี่ใชเดื่อนอะคไ่ระคะเดือนที่หนึ่งคือเดือนมกราคมค่ะหรือมกราคมก็ได้ปพูีดได้สอพงุทธอย่ศาังกราชที่2567แล้วนะแลค้ะวคริสตศักราชที่เท่าไหร่คะ2024ค่ะวันนี้เราปีใหม่แล้วเนาะเราใช่มาค่ะพบกับนักเรียนทุกคนวันที่สี่พฤหัสที่สี่เดือนมกราคมเป็พนุทเดธือนศทีั่กหนรึ่งาชพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024ค่ะใช่ค่ะก็วันนี้เราสองคนนะก็มาเจอกับนักเรียนเป็นครั้งแรกในปีใหม่ไทยเอ้ยไม่ใช่ปีใหม่เนี่ยค่ะแต่ไม่ว่าจะผ่านการเวลามานานเท่าไหร่ไม่ว่าจะปีใหม่กี่รอบคนไทยก็ยังมีความเชื่อแบบไทยๆอยู่ตลอดเวลาคุชิอ้าวเหรอคะครูอ้อยก็หลายๆคนก็มีความเชื่อและความเชื่อเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนคุชิหลายประเทศก็ไม่เหมือนกันแต่ประอเ๋ทศไทยเนี่ยมีความเชื่อที่น่าสนใจคุอ๋อชิเหรอครูอ้อยจะเล่าให้ฟังคครู่ะอ้อยมีเพื่อนนะคะอยู่บ้านเขากำลังจะออกไปข้างนอกอาจจะอ้อยเดี๋ยวจะออกไปหานะนัดกินข้าวครูอ้อยก็รออยู่ที่บ้านเขาก็ไม่มาสักทีครูชินัด8 โมงครึ่ง9 โมงยังไม่มาครูอ้อยก็บอกทำไมไม่มาอ่าเฮขาะบอกว่ากำลังจะออกจากบ้านได้ยินเสียงจิ้งจกชิได้ยินไหมไม่ได้ยินจู้จู้อ่ะจิ้งจกร้องทักจุ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 กแล้วจิ้งจกคืออะไรนักเรียนอาจจะเอ๊ะจิ้งจกคืออะไรจิ้งจกมันจะตัวเล็กๆนะอยู่ที่ฝาผนังเนี่ยอยู่นทีี่่กตัำวแพนงี้บ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะที่ประเทศของนักเรียนมีหรือเปล่าแต่ประเทศไทยเยอะมากจิ้งจกทักกูชิมันจุ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 เขาก็เลยถอยตัวกลับมาฮะไม่มาแล้วไม่ออกไปนอกบ้านแล้วกูชิอ๋อครูอ้อยครูเชียรู้แล้วทำไมเนี่ยเขาถึงไม่ออกมาครูอ้อยทำไมคะครูอ้อยก็สงสัยเอาก็นัดกินข้าวกันน่ะแล้วอยท่างำนไมี้แค่จิ้งจกร้องแค่ไม่ออกมาร้องจุ๊จุ๊จุ๊ก็ไม่ออกแล้วใช่ไหมจิ้งจกมันจะร้องอะไรนะตัก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 ใช่ไหมไม่มันตัก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 ไม่ใช่ตักนะมันจุจุไม่ใช่เหรอคุชิ มันตุ๊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 เหรอคะจิ้งจกเนี่ยมันร้องทักเนี่ยเขาบอกว่าคนโบราณนะคนสมัยก่อนตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่อะไรอันนี้พ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่อันนี้เป็นเรานะอันนี้เราอันนี้พ่อแม่แล้วก็จะมีอะไรอ่ะปู่ย่าตายายเห็นไหมก็บอกตั้งแต่ปู่ย่าตายายค่ะครบูอกอ้อมายเลยนะเขาบอกมใชา่เขาบอกมา
ว่าจิ้งจกร้องทักถ้าได้ยินจิ้งจกเนี่ยห้ามค่ะห้ามออกจากบ้านห้ามเลยกำลังนจะะก้าวเท้าไปแล้วถอยกลับมาไม่ไปแล้วยิ่งถ้าเสียงจิ้งจกเนี่ยอยู่ตรงหัวเราอะอยู่ตรงหัวเราอะเรากำลังจะเดินออกไปแล้วก็จิ้งจกอยู่ข้างหัวเราบนเนี้ยอยู่บนเนี้ยบนหัวเราเนี่ยแล้วก็จุ๊จุ๊จุ๊เนี่ยมาเนี่ยอย่าก้าวไปเลยนะอย่าออกจากบ้านเลยเด็ดขาดเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นโชคไม่ดีคุณเนี่ยเดินทางเนี่ยไม่ดีอาจจะมีรถชนคุณอาจจะไปตีนี่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 ต้องไปโรงพยาบาลอาจจะเกิดอุบัติเหตุอืมเราจะโชคไม่ดีหรือโชคร้ายจริงอ่ะคุยเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าโอ้หลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินเรื่องเนี้ยแต่ไม่เชื่ออืมอนืะมอืมเขาบอกเขากำลังจะออกจากบ้านเนี่ยได้ยินเสียงจิ้งจกแต่ว่าโอ้ยจิ้งจกก็ร้องทุกวันนะไม่สนใจไม่เชื่อแล้วพอออกไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุรถชนเนี่ยเขาบอกโอ้เนี่ยตอนจะออกจากบ้านจิ้งจกร้องทักแล้วอืร้องมจุ๊จุ๊จุ๊แล้วอย่าไปอย่าไปใช่ไหมแต่เขาว่าไม่เชื่อไม่ฟังอืนี่มดูดิตอนเนี้ยต้องมานอนโรงพยาบาลเต้เน่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 นะนี่คือความเชื่อหนึ่งของคนไทใชย่นะจิ้งจโอก้ยร้องทักใช่ค่ะเพราะพูดแบบเนี้ยหลายๆคนได้ยินก็โอ้เนาะตอนหลังเนี้ยถ้าได้ยินเสียงจิ้งจกจุ๊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 แล้วก็เราก็ต้องแบบเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีคุชิคุอ้อยบอกคุชิมองหาก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่บนหัวอ่ะไม่ไปแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าจิ้งจกเนี่ยนะเขาเหมือนกับเขารู้ไงนะเขาจะมาเตือนนะถ้าเขาทักอยู่ข้างหน้าหรือบางทีเขามีคำพูดนะอยู่ด้านขวาก็ไม่สนใจก็ได้แต่ถ้าอยู่ด้านซ้ายค่ะถ้าอยู่ด้านซ้ายเนี่ยอันตรายมากนะอยู่บนหัวก็อันตรายใช่อยู่ซ้ายก็อันตรายและแตอยู่่อขยู้า่งขหนว้าานี่ะไม่ได้บอกนะคะอยู่ข้างหน้าอยู่บนหัวอยู่ด้านซ้ายเนี่ยไม่ดีค่ะด้โอาน้ขวาด้านหลังนี่ยังโอเคค่ะยังอาจจะเป็นไม่มากโชใชค่ร้ายไม่มากอาจจะแค่เดินสะดุดหินก็คืออาจให้เลื่อนเวลาที่เราจะเดินทางออกไปนะอย่างเช่นแบบว่าวันนี้จิ้งจกร้องทักไม่ไปเดี๋ยวค่อยไปพรุ่งนี้เปลี่ยนเวลาหรือเลื่อนเวลากำลังจะไปตอนเช้ารีบโทรศัพท์บอกว่าขอไปตอนบ่ายขอจิ้งจกร้องทักเหรอไม่ใช่อ่ะคุณชิคืออย่างนี้ไงครูอ้อยบางคนเนี่ยพอไปเจอเหตุการณ์อย่างเพื่อนครูอ้อยเนี่ยครูชี้คิดว่าเพื่อนของครูอ้อยเนี่ยคงไปเจอคนที่เจอจิ้งจกร้องทักแล้วไม่เชื่อไงแล้วพอเจอกับตัวเขาเองเขาก็บอกโอ้โหเนี่ยรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้นะฟังจิ้งจกดีกว่าเพราะว่าจิ้งจกบอกแล้วจิ้งจกร้องจุ๊จุ๊จุ๊แล้วเนี่ยแต่เขาบอกโอ้ยจิ้งจกก็ร้องทุกวันไม่สนใจอ๋พอไอปแล้วก็เจออุบัติเหตุรถชนใช่ไหมไม่เชื่อก็ตอนนี้50-50ต้องเชื่อไว้บ้างใช่ไหมคือครูชิคิดว่าอย่างนั้นนะคะว่าเพื่อนครูอ้อยคนนี้คงจะเชื่อ50-50จากการที่ได้ยินคนอื่นที่มีอุบัติเหตุแล้วพูดให้ฟังทำให้เขามีความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะเราก็ไม่เชื่อไงใช่แต่ครูชี้ครูอ้อยก็สงสัยเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจิ้งจกเยอะมากแล้วมันมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่มันคล้ายจิ้งจกแล้วตัวมันใหญ่กว่าแล้วมันก็ชอบร้องอ่ะใมหัญน่จะกว่าจิ้งจผกลอะหรไรือทไีหม่อ่ะเดี๋ยวครูอ้อยเปิดรูปให้ดูเนี่ยตัวนี้ชิตุ๊กชแักดไหมใช่อ่ชัดไหมครูชิภาพชัดไหม
ชัดค่ะเอ๊ะเดี๋ยวกลัวสต็อปก่อนเพราะครูอ้อยก็กลัวมันเหมือนกันกลัวกลัวจิ้งจกตุ๊กแกเห็ในชไ่ม่ได้เห็นแล้วขนลุกน่าสงสัยว่าตัวเนี้ยมันร้องอ่ะแล้วมันชอบร้องรับประเทศไทยก็เยอะถ้าตัโอว้นี้ร้องอ่ะมันจะมีผลอะไรไหมขนาดตัวเล็กๆจะร้องเรายังไม่ออกจากบ้านคืออย่างนี้ถ้าตุ๊กแกเนี่ยตุ๊กแกมันไม่เยอะเท่าจิ้งจกไงจิ้งจกเนี่ยมันจะเยอะบ้านคนไทยโดยเฉพาะบ้านครูอ้อยอ่ะเป็นไม้อย่างเงี้ยต้องมีตุ๊กแกชอบมาอยู่แน่ๆนะคะแล้วก็เขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดตุ๊กแกปกติแล้วต้องบอกปกตินะโดยทั่วๆไปอ่ะตุ๊กแกมันจะร้องตอนกลางคืนค่ะตอนที่เรานอนไปแล้วเราอาจจะได้ยินตับ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 แก่แก่เออตุ๊กแกมันจะร้องแบบนี้นะจใชริง่ๆเราอาจจะได้ยินคำว่าตุ๊กแก่ตุ๊กแก่อ่าเราเลยแล้เรวียกไอ้ตัวนี้ว่าตุ๊กแก่ใช่แล้วถ้ามันร้องทำคุชชี่บอกปกติแล้วอ่ะมันร้องกลางคืนใช่ค่ะแต่ถแล้า้ววันไหนมันร้องตอนกลางวันนะคะยังมีพระอาทิตย์สว่างอยู่เลยแต่มันร้องตับ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 แก่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยตุ๊กแกเนี่ยมาบอกเหตุร้ายๆคนโบราณบอกว่าตุ๊กแกเนี่ยเหมือนนี่ค่ะบรรพบุรุษของเราเนี่ยค่ะปู่ย่าตายายเนี่ยค่ะตุ๊กแกก็เป็นมันพันพันพรใช่ะบเขาบอกว่าปู่ย่าตายายเราตายใช่ไหมก็จะไปเป็นตุ๊กแกเนี่ยมาคอยดูแลลูกหลานอืมนะแล้วก็คอยเตือนไงระวังวันนี้จะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นให้ระวังแสดงว่าทั้งจิ้งจกและตุ๊กแกมาคอยดูแลเราคืออาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเนี่ยคนโบราณนะก็ให้ฟังว่าการจะออกบ้านน่ะออกจากบ้านเนี่ยต้องให้ระมัดระวังไงให้ระมัดระวังนะคุณจะออกไปเนี่ยพอได้ยินเสียงอะไรเนี่ยมันเหมือนกับเตือนสติไงให้มีสติออกไปแบบโดยการที่คุณอย่าลืมนะให้ระมัดระวังมากขึ้นถ้ามีเสียงอะไรเตือนคุณยิ่งต้องระวังให้มากขึ้นเดี๋ยวมันจะมีเหตุไม่ดีเนี่ยคุณก็ต้องระวังให้มากขึ้นนะคุณจะอยอ่าองกไปก็ได้ถ้าไม่กลัวใช่ไหมแต่ต้องระวังระวังและอย่างตุ๊กแกเนี่ยปกติจะร้องเฉพาะกลางคืนถ้าร้องกลางวันเราก็ต้องเอ๊ะทำไมถึงร้องกลางวันเหมือนกับเราดึงตัวเราเองว่าเออทำไมถึงร้องกลางวันแล้วก็มีสติขึ้นเนาะก็คือทำอะไรก็ต้องเตือนตัวเองนะให้ระมัดระวังนั่นแหละมีสติสติก็คือทำอะไรต้องคิดต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก้าวขาออกไปกำลังเหยียบบันไดอยู่ไม่ใช่ดูโทรศัพท์แค่ตุ๊กแกจิ้งจกร้องทักยังไม่ไปไหนเลยค่ะกำลังตอบครูอ้อยว่าเดี๋ยวจะกำลังออกไปบรึดตกบันไดเหมมีือนในถ้ามีเสียงอะไรทักก็นิดนึงใช่หยุดเล่นโทรศัพท์นิดนึงแล้วก็ดูแล้ทวเราางก็ให้เดิดนีไปเลยให้ระมัดระวังนะอันนี้คือสัตว์สองชนิดที่ครูอ้อยยกตัวอย่างมีจิ้งจกกับตุ๊กแกแต่เรื่องความเชื่อของไทยกับสัตว์ที่เกี่ยวพันกับสัตว์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองอย่างนะคุณชิครูอ้อยยังได้ยินว่ามีเกี่ยวกับนกด้วยเอออย่างแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งแหมเพื่อนครูอ้อยนี่ก็ประสบการณ์เยอะเขาก็เดินเที่ยวกันค่ะ5 คนมีเขาคนเดียวแหละที่นกอ่ะมันขี้ใส่หัวครูชี้แต่ครูอ้อยไม่มีภาพของเขานะแต่ครูอ้อยหาภาพคนอื่นมาให้ดูว่านกขี้ใส่หัวเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยครูชี้น่าสโอง้สารครูชี้เนี่ยคือเราก็คิดนะถ้าเกิดคือที่ออกเยอะแยะไงที่เยอะแยะไปหมดแล้วแล้วนกก็บินบินบินเนี่ยบินเนี่ยบินไปแล้วก็ปุ๊บถ่าย
ถ่ายลงมาเนี่ยโอกาสที่จะมาโดนเป๊ะบนหัวของเราเนี่ยโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์คะมันน่าจะน้อยมากใชถูก่ไหมแล้วคุชิเดินกัน5 คนห้าคนคนนี้โดนคนเดียวทำไมกูจรอ้านิไมง่โๆดแล้นวทำไมจคุณไรมิ่งโดๆแล้นวจริงๆแล้วเนี่ยคนที่โดนก็คือโชคร้ายอยู่แล้วอะค่ะใช่ถูกไหมคุณน่ะโชคร้ายอยู่แล้วเพราะว่าขี้นกอะเหม็นไงครัวแล้วใชถ้า่มันโดนหัวคุณต้องสระผมต้องล้างมือโอ้มันเยอะแยะนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณโดนเนี่ยคุณกำลังจะไปไหนอะอย่าไปเลยขนาดเริ่มออกเดินทางเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวเนี่ยยังโชคร้ายขนาดนี้คงถ้าไม่ได้ไปอ่ะคุชิต้องกลับบ้านไปอาบน้ำใหม่เอ้าแต่บางคนเนี่ยคุณชี่เคยเห็นไงบางคนแบบว่าพยายามพูดให้ตัวเองสบายใจเพราะรู้ว่าถ้านกขี้ใส่หัวเนี่ยโอ้โหโชคร้ายเอาทิชชู่เช็ดออกโอ้โหเอ้ยวันนี้โชคดี มีนกมาให้ลาบพูดให้ดีไงโอพู้ดให้ตัวเองรู้สึกแบบสบายใจขึ้นจะได้แบบไม่กลัวโอ้แทนที่จะคิดวิตกว่าโอ้มันร้ายนะโชคต้องไม่ดีวันนี้ต้องเจอเรื่องไม่ดีทั้งวันก็เลยพูดตรงกันข้ามเลยใช่โอ้เพื่อให้ตัวเองสบายใจโหยโชคดีโชคดีวันนี้โชคดีโชคดีแต่ในใจคิดโชคร้ายชะมัดโชคไม่ดีเลยโชคไม่ดีนะแต่เรื่องนกก็ยังมีความเชื่ออีกนะคะครูอ้อยมีออยย่่าางงอื่ปนด้กวยเหรตอินอกใชจ่ากเรืค่อ่งะถ่ายใส่หัวเนี่ยที่ใส่ก็คหืัอวคนไทยอ่ะจะเลี้ยงนกไว้ที่บ้านถูกไหมใช่ใช่แล้วนกทั่วไปอ่ะตื่นเช้ามามันก็จะร้องตอนเช้าร้องตอนกลางวันร้องตอนเย็นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะนอนถูกไหมมันจะนอนค่ะแต่ถ้าเราเลี้ยงนกไว้ที่บ้านเนี่ยแล้วเกิดตอนกลางคืนเนี่ยอยู่ๆนกที่นอนหลับเนี่ยมันก็ตื่นมาแล้วมันก็ส่งเสียงร้องเนี่ยแสดงว่ามันกำลังจะบอกว่าบ้านเนี้ยกำลังจะมีเรื่องที่ต้องมาทะเลาะกันค่ะจะทะเลาะกันค่ะมันไม่ได้ตื่นมาร้องเพราะมันหิวใช่ไหมไม่ใช่ค่ะโอ้ยหิมัวนกขำล้ังาจะวนอนแต่ถ้ามันร้องตอนกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยต้องระวังนะเมื่อคืนนกร้องอ่ะสงสัยวันนี้จะต้องมีเรื่องทะเลาะกับใครแน่ๆเลยต้องพยายามระวังคำพูดอันนี้ก็เตือนเราเหมือนกันว่าคิดจะพูดอะไรคิดก่อนระวังระไว้มัดระวังก่อนเพราะว่าบางทีพูดออกไปแล้วอาจจะทะเลาะกับครูอ้อยได้ใช่ครูชีก็จะเออเมื่อคืนนกร้องแสดงว่าอาจจะเกิดเรื่องทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องพูดนิดหน่อยหรือไม่พูดแต่ถ้าเรื่องของนกนี่มี2 เรื่องแล้วมีอีกไหมคุชิก็ที่เคยได้ยินมีอีกนะแต่มันเป็นนกอีกประเภทหนึ่งอันนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องผีนะเราอก๋อ็ผ่านไปค่ะผ่านไป ใช่ ถ้าเรื่องผีก็ผ่านไปอ่ะถ้ามีเรื่องนกมีแล้วมีอะไรอีกเดี๋ยวก่อนถ้านกแล้วก็โอ้ตัวนี้เลยตัวนี้น่ากลัวมากตระกูลคล้ายๆกับจิ้งจกตุ๊กแกนะแต่ตัวใหญ่ขึ้นใช่นะตัวใหญ่ขึ้นโอ้แต่คนนี้เขากล้าจับนะอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยบ้านครูอ้อยที่คุณชอบมีตัวเนี้ยเดินเข้ามาในบ้านคุชิคืนอ่อาย่างนี้กลัวมากคือตัวเนี้ยมันเข้ามาในบ้านแล้วมันมาชอบกินไก่กินของอะไรของเราหรือบางทีมันเข้ามาในครัวมันรื้ออาหารมันทําข้าวของพังหมดแล้วเราก็เลยมักจะเรียกมันว่าตัวไม่ดีหรือเราเรียกมันว่าตัวเหี้ยเป็นคําด่าเขาก็เอามาด่าคนอื่นๆนะที่เป็นคนที่ทําไม่ดีนะแต่ปัจจุบันนี้เขาพยายามจะเรียกมันว่าเป็นตัวเงินตัวทองเพื่อให้มันดูดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลาตัวเนี้ยเข้ามาเนี่ยเขาพยายามบอกว่าอย่าไปด่ามันอย่าไปพูดสิ่งที่ไม่ดีหรือไล่มันไปเนี่ยเขาบอกให้พูดแต่สิ่งที่ดีโอ้คๆุนะชิกย็กเหตมัืวอนอยก่ัาบงให้ครูอ้อยฟังหน่อยดิว่าจะ
พูดยังไงกับมันดีเนี่ยเวลาเอ้มาันเข้ามาที่บ้านเนี่ยเขาตั้งชื่อมันแล้วไงว่าเขามันชื่อว่าตัวเงินตัวทองโออ้ืมยเอาเงินเอาทองมาให้เหรอคะวันนี้คงจะโชคดีนะอืมมีมคันุณเข้ามามีคุณตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านฉันเอาอืมรีบกินแล้วก็รีบเพราะว่าฉันกลัวใช่อ๋อต้องพูดดีๆอย่าไปด่าอย่าไปไล่มันแบบใช่ท่าทางไม่ดีต้องบอกเขาไปดีๆโอ้นี่คือคนไทยนี่เวลาเจอเรื่องร้ายๆเราพยายามมองแล้วคิดให้มันเป็นเรื่องดีๆเนาะกูชีมองว่าแบบคนโบราณเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยก็พยายามจะให้คนเนี่ยที่เวลาที่กลัวหรืออะไรเนี่ยก็พยายามจะพูดปลอบใจตัวเองไงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวสิ่งดีๆกำลังจะมาเขาคือตัวเงินแล้วก็ทองค่ะเขาเอาโชคดีมาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะคุชิคุมอ้ัอมยมัอม่ะมัมไม่ต้องกลัวเจอมันเดินเข้าบ้านอ่ะคุอ้อยไม่ต้องพูดอะไรคุอ้อยเฮ้อคครนูออื้อ่ยนอจาจัดจะแบกบารครูอ้อยก็บอกเชิญค่ะดิฉันไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วอไม่่ไหาวจะเป็นลมอันเนี้อัยนกน็ี้เหมกื็อนคกืัอนอืตัวมเงินตัวทองอืใช่มค่ะอก่าก็ถือนะว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเราพูดไม่ดีมันก็จะเจอสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละครูอ้อยใช่เราก็ต้องพยายามพูดดีๆอ่ะใช่มันไม่หมดค่ะคุชิยังมีสัตคว่์ะอย่างอื่นด้วยอ่าฮนะี่ผึ้งรังผึ้งอ๋อธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นเขาทำรังเนี่ยตามต้นไม้นะอืมแต่เนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านนะคุชิโอ้เขาจึงบอกไงไม่ใช่มีบ้านทุกบ้านที่ผึ้งมาทำรังค่ะเพราะฉะนั้นบ้านไหนเนี่ยมีผึ้งมาทำรังก็เชื่อว่าโชคดีค่ะอืมโชนะคคะดีเหรอคุชใิช่คน่ะ่าโชกลคัวดีนะคุชิคือไม่ว่าผึ้งไม่ว่าต่อเนี่ยถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาต้องบอกเด็กด้วยนะแต่ถ้าบ้านเรามีเด็กๆนะก็คงจะต้องให้เจ้าหน้าที่มาเอาออกนะแต่ถ้าบ้านเราไม่มีเด็กๆคือเด็กๆไม่สนไม่ไปกว้างเขาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นอันตรายไงนะเดี๋ยวเขาทํารังเสร็จเขาก็ไปนะอืเพมราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าอืมเป็นแมลงที่นําโชคมาเพราะว่าผึ้งมันเป็นสัตว์ที่ขยันไงทํางานทํางานทํางานเพราะนั้นพอมาทํารังที่บ้านเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับบ้านเราเนี่ยจะได้คนที่กําลังผึ้งจบไม่มีงานทําก็จะได้งานทําไงอะโอ้ตายแลจ้ะวมีโชคเข้ามาเพรานะวะ่าผึ้งขยันทเดํีา๋ยวงานมเดาี๋ยกวอืมลูกชายครูอ้อยเพิ่งเรียนจบเดี๋ยวครูอ้อยไปหาพึ่งมาไว้ในบ้านดีไหมคุชิผึ้งอ่ะมันไม่ได้ทําบ้านตามใจเรานะคะเขาตั้งตามใจเขาค่ะตามใจผึ้งเขาค่ะเขาอยากทํแลา้วเมื่แอตไหร่่ทําที่ให้ไหนเขาเลือกเองว่าจะไปบ้านใครใช่ไหมอาจจะไปบ้านครูชิหรือบ้านครูอ้อยให้เขาเลือกเอาเองอ๋อแต่ใช่พึ่งค่นะี่นำโชคดีมาให้ใช่ค่ะครูอ้อยคนโบราณเขาเชื่อแบบนั้นค่ะเชื่อว่าเป็นโชคดีแต่จริงๆอ่ะมันก็โชคดีจริงๆนะครูอ้อยเพราะว่าถ้าเกิดผึ้งทำรังแล้วเนี่ยบางคนอยากได้รังผึ้งไปขอน้ำหวานต้องไล่เข้าไปก่อนสิคุณชิคือบางทีเนี่ยตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยผึ้งมันก็จะออกไปแบบออกไปหากินดูดอาหารน่ะดูดไปดูดน้ำหวานดำดอกไม้ใช่ไหมมันก็จะโล่งๆเนี่ยก็เขี่ยนิดนึงแล้วก็เฉือนมานิดหน่อยเนี่ยก็ได้น้ำผึ้งกินเหมือนกันขโมยรังผึ้งไปกขินโมยตายแล้วที่น้โชคำผึ้ดงีก็แพงด้วยนะเรามีน้ำผึ้งฟรีกินอ๋อนอี่ืคือมการโชคดีคุณชีแนะนำดีดีนะเพราะว่าครูชี้เห็นเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ยผึ้งมาทํารังดีมากเลยเขาก็จะตัดไปครึ่งเดียวค่ะเหลือไว้ครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวผึ้งก็ทํารังต่อให้ใหญ่ขึ้นโอ้ถ้าอยู่เป็นเดือนก็มีกินทั้งวันทุกวันครูชี้ก็อ้าวทำไมตัดไปครึ่งเดียว50%
ตัดไปครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งรังแล้วก็เหลือข้างบนไว้เดี๋ยวมันก็มาต่อเป็นรังใหญ่เหมือนเดิมอีกแล้วนะเขาก็เอาครึ่งน้ำมากินอ๋อแต่ก็ยังอันตรายนะเถพูรากะต้ผองึ้งอ่ะถ้ามันเขาเรียกต่อยนะมันก็กัดแหละแต่เขาเรียกต่อยเราก็จะบางคนแพ้ตายได้เลยอันนี้ก็เป็นสัตว์ที่เข้ามาแล้วก็เป็นความเชื่อของคนไทยนะว่ามีโชคไม่ดีแล้วก็บางคนบางอย่างก็เรียกว่าโชคดีนะยังไม่หมดค่ะเอยัางยังไมม่ีสัตหวม์เข้าดบ้านเนี่ยนอกจากผึ้งแล้วเนี่ยคุณชินี่ค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะอ๋ออันนี้เนี่ยไม่ใช่กบไม่ใช่กบเพราะว่ามันตัวมันไม่เรียบนะคุณชิดูผิวแล้วมันขุขะขุขะเป็นตุ่ม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 เนี่ยเราเรียกว่าคางคกค่ะคางคกอ่ะถ้าคางคกเข้าบ้านเอ๊ะปกติคางคกมันก็ไปทั่วนะคุณชิไปทั่วค่ะแต่ถ้าเราเห็นคางคกเข้าบ้านเนี่ยเราจะบอกว่าคางคกก็เอาโชคดีมาให้ค่ะเข้าเป็นตัวบ้านอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเข้ามาในบเอ้า้นาเราอ่ะตายแล้วกูชี้เมื่อวานคางคกมันจ้องจะกระโดดเข้าบ้านกูไอ้ไม่กวาดกวาดออก เขากแลำล้ังวจะเอาโชคมาให้แลไ้มว่คุใช่ยกูชี้มันไม่ได้มาครั้งเดียวเดี๋ยวมันก็จะมาคอยอยู่ตรงหน้าประตูอ่ะมันจะอ่าคอยกระโดดเข้าแล้วกูไอ้เห็นมันกูไอ้ก็ไม่กวาดกวาดออกตลอดเลยกูชี้ตอนนี้มันไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะตอนนี้ต้องแบบเชิญเขาเนะเผื่อจะถูกลอตเตอรี่ไม่รู้ว่ามันโชคดีแต่ก็ไม่ไหวมั้งคุชีมันก็มาในบ้านคุอ้อยก็ไม่ไหวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยโบราณไงในสมัยโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าคางคกเนี่ยเหมือนกับเทวดาเขาจะรู้เรื่องเกี่ยวกับท้องฟ้าแผ่นดินใช่ไหมเวลาเราเห็นเขาเหมือนกับเขาเตือนเรื่องแผ่นดินไหวแบบเนี้ยเราก็เลยมองว่าเขาเนี่ยเหมือนเทวดาก็แบบเวลาเข้าบ้านเราก็หมายถึงว่ากำลังเอาโชคดีๆเนี่ยมาให้ใช่แล้วก็เขาบอกว่าคางคกเนี่ยมันร้องตอนฝนจะตกด้วยใช่ไหมคุณชิไม่รู้ว่าไม่เคยได้ยินคางคเอการร้องอ่ะมีเพลงไง จริงเหรกอบหรือคางคกก็มันจะตึแตก่ที่รู้เนี่ยอึ่งอ่างกับกบเนี่ยร้องแน่ๆอโอ๊บ้อ๊บแล้วก็มันอคึล่ง้ายๆกันอ่างว่าจะร้องเหมือนกันเออนักเรียนจะรู้ไหมว่าคางคกมันร้องไหมถ้าฝนจะตกหรือต้อไงม่ถารมนูัก้เรียอน่ะไว้นะถ้านักคุณเรชียินไม่รู้รูเน้ี่ยนะช่วยบอกหน่อยอันนี้ครูอ้อยก็ไม่รู้แต่ครูอ้อยเคยได้ยินเพลงนักร้องว่าทำไมฝนตกอ๋ออันนั้นเพราะกบมันร้องใช่แต่อันนี้กบก็เหมือนคางคกคางคกก็เหมือนกบคล้ายกันกบมากๆไม่ค่อยเข้าบ้านนะฮะจะเข้าบ้านแค่อะไรนะปากเพราะมันปีนผนังเก่งอันนี้ก็ไม่ชอบเลยมันกระโดดเหมือนบินมันกระโดดได้ไกลมากอันนี้สัตว์ที่คล้ายๆกันนะคะนักเรียนหน้าตามันคล้ายๆกันก็คือมันกระโดดแบบเนี้ยมันจะมีหลายๆพันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าคางคกดูจากผิวค่ะผิวที่เป็นตุ่มๆไม่สวยนะหน้าตาไม่มันสไมว่ยสวยนะไสม่ีสสัวนยก็ไม่สวยหน้าตาน่าเกลียดแต่เขาบอกว่ามันโชคดีค่ะกลัวคราวหน้าครูอ้อยจะไม่ไล่มันแล้วให้มันเข้ามาสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเชิญเขาออกเอาโแชต่คคางคลกามันภมีอันตรายนะคุณอ้อยเออมันมีมันพมีิษพิษอยู่ที่ผิวหนังของเขาอ่ะมันมีพิษกันนักเรียนไม่ครูไมอ่้อยคค่อยงไม่จับมันหรอกชีว่าจะใช้ไม้กวาดมันจะคอยจ้องที่จะกระโดดเข้าบ้านครูอ้อยหลายวันแล้วคุชิไล่ไปแล้วก็มาอีกไล่ไปแล้วก็มาอีกแสดงว่าเรากำลังจะมีโชคลาภกล้วยต้องทดลองค่ะลองให้เขาเข้ามาซิว่าเราจะโชคดีไหมอย่างที่โบราณบอกไหมอย่าแต่พอเข้ามาแล้วก็มีหน้าที่ของคนอื่นที่จะเอาเขาออกไป
พอเขาเข้ามาแล้วแล้วครูอ้อยเช็คดูว่าครูอ้อยโชคดีหรือเปล่าถ้าโชคดีครูอ้อยก็เรื่องนี้การันตีค่ะว่าน่าเชื่อแล้วคราวหน้าจะมาเล่าบอกนักเรียนว่าเรื่องนี้ใช่ได้เชื่อได้เชื่อได้เพราะดิฉันเนี่ยทดลองมาแล้วค่ะว่าคางคกเข้าบ้านเนี่ยโชคดีเพราะว่าดิฉันขอเข้าบ้านแล้วได้ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย2 ตัวได้เงิน2,000 บาทโอ้โหโอ้นะแต่ครูชีหัวอยากรู้ว่าในนักเรียนแต่ละประเทศเนี่ยเขามีความเชื่อเหมือนกับเราบ้างหรือเปล่าเออต้องให้เอนักเอรียนอะต้องให้นักเรียมนาบอกเราบอกมานิดนึงว่าเหมือนกันไหมหรือประเทศไทยนี่แปลกอยู่ประเทศเดียวจิ้งจกร้องทักตุ๊กแกร้องทักใช่ไหมหรืออืมอะไรนะตัวเงฮิะนตัวทองเนี่ยเข้าบ้านคางคกเข้าบ้านพึ่งมาทำรังในบ้านเออเป็นยังไงบ้างเป็นความเชื่อเหมือนกันไหมนกขี้ใส่หัวโชคดีหรือว่าโชคร้ายโชคร้ายต้องกลับไปอาบน้ำใหม่สระผมด้วยโนชะคคะรว้่าายวขัอนงเพนื่ีอน้เพื่อนต้องรอค่ะอ่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะครูอ้อยเราใชต้อ่งลานักเรียนไปก่อนคจ่ะริงๆคนไทยมีความเชื่อเยอะมากนะคะเพื่อให้ความเชื่อเหล่านี้พูดต่อๆกันเพื่อให้เราระวังนั่นเองใช่นะค่ะรู้จอักืระมมัดระวังนะคะอืวันนมี้เราสองคนหมดเวลาแล้วเนาะต้องลานักเรียนไปแล้วค่ะค่ะขอบคุณสนวะัคสะดีสควั่สะดีค่ะ